Welcome to อีสานใต้ครับพี่น้องครบ้านไร่หลวงพ่อคูณตั้งอยู่ในตำบลกุฏพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมามีชื่อเสียงเนื่องจากพระเทพวิทยาคมหรือคูณปริสุทธโธพระเกจิชื่อดังเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั้งประเทศท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่หลวงพ่อคูณเป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้นตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปจนถึงชาวบ้านด้วยท่านมีเมตตามหานิยมมีวิธีการสั่งสอนที่ตรงไปตรงมาภายในวัดมีหอเทพวิทยาคมหรือพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาลักษณะเป็นอาคารประติมากรรมช้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางบึงน้ำมีชั้นใต้ดินหรือชั้นประดาน1ชั้นและมีดาดฟ้าที่มีรูปปั้นของหลวงพ่อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ด้านบนภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น2ชั้น11โซนมีภาพปฏิปกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักคำสอนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมรดกทานมรดกธรรมและอีกมากมายสำหรับใครที่ผ่านมาด่านขุนทดโคราชก็อย่าลืมแวะมาสักการะไหว้ขอพรหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาพักอยู่ที่ไร่ทรัพย์สมบูรณ์รีสอร์ทที่พักใกล้กับลำตะคองเขาใหญ่เที่ยงซึ่งอยู่ติดถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่90อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในบรรยากาศส่วนตัวท่ามกลางความร่มรื่นเป็นธรรมชาติภายใต้แม่ไม้บนเนินเขาใครที่ผ่านมาไม่รู้จะไปพักที่ไหนก็มาพักที่นี่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่ใน EP ถัดไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ